ชาติบ้านไม่ได้กันบ้างไม่ได้เจ้าชู้แต่อาจดูไม่เข้าใจไม่ได้แค่เรไม่เซฟเพลย์ไม่ไล่ใจไม่ได้เป็นคนที่ชอบบอกเรื่องให้ใจดูทีวีเลยนะลูกหรือพ่อคิดว่าฟ้าซักผ้าอยู่ล่ะคะโอ้โหพี่เมฆก็มาถามได้ฮะต้องมีแต่ทีวีไม่เห็นมีกระมังสักหน่อยแสดงว่าไม่ได้ซักผ้าจริงๆด้วยเนาะโอ้ยดูเรื่องเดิมอีกแล้วลูกไอ้เรื่องที่ลูกสาวมันชอบมีปัญหากับพ่ออะใช่แต่เป็นเพราะพ่อไม่เคยเข้าใจมันเลยต่างหากแต่ก็ยังดีนะเนี่ยที่แฟนของน้องนางเอกเขาเนี่ยคอยเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นนี่น้องเขาคงอกแตกตายเพราะพ่อแน่ๆเลยเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ที่ไหนเป็นนะก็เห็นมันออกมาก็ทำให้นางเอกมีความสุขได้แค่ตอนแรกเท่านั้นน่ะพอหลังจากนั้นน่ะก็มีแต่สีน้ำตาแถมยังมาทำให้ว่าที่พ่อตาต้องมาสีน้ำลายแล้วพระเอกไม่เสียลมอย่างนั้นแหละโถได้คุยกันทีไรก็มีเรื่องกันตลอดเวลาแล้วมาคุยทำไมล่ะวะก็มีหน้ามาแสลนมาอยู่บ้านนางเอกอีกแล้วจะสำคัญตัวผิดว่าตัวเองพระเอกอ่ะพอสุดท้ายแล้วพ่อนางเอกเนี่ยต้องหาผู้ชายดีๆคู่กับเธอส่วนมันน่ะเหรอกินแต่แห้วกินแห้วก็ยังดีอยู่กินหญ้าจนสมองฝ่อจนไม่รู้ว่าควรจะยกลูกสาวให้กับใครอย่าดูกันสิว่าใครเป็นควายวะเนี่ยใครอยากเป็นควายก็รับไปเองเลยไอ้แสนไอ้แม่นกว่าใครเอาแล้วปิดทำไมลูกกันมันอยู่เลยป้าเดี๋ยวดูคนดูด้วยกันหน่อยลูกป้าครับป้ามาออกมาแล้วเนี่ยป้าไหนมาเสนอหน้าใหม่แล้วโอ้โหคิดว่าหน้าเรียวงามนักไงมึงอ่ะเปลี่ยนไปทำไมล่ะช่องเดิมดีอยู่แล้วแสงเนี่ยชอบหยอกเย้ากันนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่แล้วก็ลิ้นกับฟันก็กระทบกันบ้างป้าป้าป้าใช่ไหมพี่แม่ฮะใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมไรเหยียบนิ้วตัวเองนิดหน่อยโอ้ยทำไมซุ่มซ่ามเงี้ยเด็กโง่เด็กโง่ไฟนาวหลังดีๆหน่อยจินจ้าโอ้ยเสียผมมากเลยเอางี้ในฐานะที่วันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานกันนอกบ้านดีกว่านะอะไรที่ร้านถึงแม้ว่าลุงมนัสเขาจะโทรมาเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่พ่อเองก็จะบอกว่าอ๋อพี่มนัสวันนี้ผมไม่ว่างผมจะพาลูกสาวผมเนี่ยไปทานข้าวนอกบ้านนะเด้อฮะเดี๋ยวแป๊บนึงลินจือฮะโอ้ยคุณสกัดครับสำหรับคุณสกัดนี่ผมว่างเสมอเลยคุณมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวท่านนักเยี่ยมเลยครับพอดีวันเสาร์เนี้ยผมมาจัดปาร์ตี้นะฮะแล้วก็อยากจะเชิญคุณแล้วก็เพื่อนๆมาร่วมแจมด้วยไม่ทราบสนใจหรือเปล่าครับโอ้แน่นอนครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับคุณสกัดครับผมพบกันแน่นอนครับ1 2 3 4 5 6 7 8
เออนี่ฟ้าฟ้าเป็นอะไรอะฮะคือว่าสงสัยว่ากำลังจะนับจังหวะหัวใจที่คิดถึงพี่อยู่ใช่ไหมฮะแหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้จริงก็บอกไปตรงๆพี่ปีสองอุ้ยนี่เห็นไหมแล้วฟ้าลืมแล้วนับถึงไหนแล้วอ้าวก็24แล้วครับ25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ฟ้าพอดีพ่อนี่นะเดี๋ยวจะต้องรีบไป39วินาทีนี่คือสถิติล่าสุดที่พ่อใช้เวลาในการพลิกลิ้นกับลูกสาวตัวเองทำเวลาดีขึ้นเลยนะคะพ่อคือพ่อขอโทษแล้วลูกนะพอดีพ่อมีธุระสำคัญต้องรีบไปประชุมงานของพ่อมันก็สำคัญกับฟ้าตลอดนั่นแหละโอ้ฟ้าเดี๋ยวพ่อนี่นะมันต้องเว้ยนี่องศาจำไว้นะไอการไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยมันเป็นลาภอันมาเสิร์ฟของนักสืบจำไว้องศาจำไว้แม่นๆนี่มายืนเป็นทำต้นหอมเหี่ยวอะไรแถวนี้วะต้นหอมเหี่ยวคืออะไรวะการไม่พบลูกมีแฟนคนอื่นเนี่ยจะเป็นลาภกับนายมากนะองศาท่องไว้ขึ้นใจไม่อย่างนั้นลาบจะกลายเป็นเลือดเลือดเลยเหรอครับกายไม่มีเลือดคือลาบมันประเสริฐที่ว่าปาร์ตี้นี้มีเฮแน่แน่ปาร์ตี้ของเพลย์บอยตัวพ่ออย่างสกัดเนี่ยหนุ่มๆอย่างพวกเราจะต้องคึกคักกันอยู่แล้วครับพี่หมายถึงงานของพวกเรารับรองต้องได้เบาะแสดีๆนะแต่เดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วเราไปหาซื้อชุดใหม่ใส่กันหน่อยดีไหมจะได้กลมกลืนกับสาวๆในงานแถวนั้นพี่มนัสพี่จะไปงานหรือว่าพี่จะไปทำงานกันครับเมฆนี่ถ้าเอาทุกอย่างเป็นงานกับงานมันก็ไม่สนุกดิใช่ไหมครับสรุปว่าเราทำตามแผนที่วางไว้ครับเฝ้าแล้วเคล้าวงในเข้าใจตามกันนะโอ้สบายมากฮะกินเหล้าแล้วเคล้านาลีนี่มันโอเคเลยฮะใช่ไปย่าย่าไอทีวีแซ่บใช่กูฟังผิดฟังผิดเคล้านาลีโอ้ใช่เนี่ยไอนี่มันพูดมาจากก้นบึ้งของหัวใจมันนะพี่อยากได้แล้วก็อยากทำอย่างนั้นนะผมกับองศาเนี่ยคงต้องทำงานหนักกันหน่อยเพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยมันต้องเบียดเบียนเวลางานเอาเวลาไปสีอีกจริงๆหมวดปีแสงก็น่าเห็นใจนะครับสารวัตรก็เขาก็ต้องแบบไปทำจูจีหลีใส่เอเชียทั้งที่แบบมันฝืนใจใช่เขาไม่ได้สมัครใจเลยครับไม่ชอบแต่ผมว่าเขาก็ทำได้เนียนมากเลยนะครับมันเป็นงานนี่องศาเวลาอยู่กับเอเชียนี่โอ้โหทั้งดูทั้งรักทั้งหลงเอเชียแบบยังกับไม่มีน้องฟ้าอยู่ในหัวใจแล้วอย่างเงี้ยไอ้บ้าพูดอะไรนี่จะช่วยฉันหรือจะทำมันแย่ลงเพราะตาเขาอยู่นี่ไงพ่อใครพ่อใครใครเป็นพ่อใครไอ้วัวสลังวะสายนิดสายหน่อยมันทำเป็นแสบมันโถ่เอ้ยนี่คิดว่าผมเนี่ยอยากจะตามประกบเอเชียนักเหรอฮะสเปคก็ไม่ใช่โถเอ้ยถึงให้เล้าใจนี่ผมก็ไม่ชอบหรอกถ้าเกิดว่าไม่ตาโตนะก็เตี้ยกระทัดรัดหน้าฟัดหน้ากอดอย่างน้องฟ้าแล้วก็ไม่สามารถกระชากใจปีแสงได้หรอกเมฆเอ้ยไอ้ปีแสงเรียกเมฆเอ้ยด้วยนะเรียกมันแล้วพ่อใคร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 เอเชียขาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนะนี่มันไหลเรียกพ่อไอ้ต้มเป็ดไอ้หน้าเป็ดสับทุกคนครับขอเสียงเงียบนิดนึงครับเมียโทรมาเช็คอีกแล้วฮัลโหลสวัสดีจ้าที่รักอยู่ที่ร้านสิจ้าเสียงเงียบอ่ะก็อยู่ที่ร้านขายของเก่านี่จ๊ะ
ได้อยู่เยาวราชเสียงจะดังครึกครื้นของสิงโตนี่อยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนเลยเอาทุกคนขอเสียงเลยสิครับทุกคนเร็วอุ้ยวันอุ้ยยักอุ้ยนี่อุ้ยเป็นไงเป็นไงได้ยินเสียงไหมจ้าได้ยินเสียงหรือยังนี่เห็นไหมพี่ไม่ได้โกหกแค่นี้ก่อนนะเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจ้าจ้าจ้าเป็นไงวันนี้ได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านด้วยนะหลินจื้อก็หาคนมาด้วยไม่ได้ต้องพึ่งหมาแบบนี้แหละโหนี่ฉันคนหรือหมาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิตีฉันหมายถึงคนที่บ้านไม่มีใครนะไม่ฉันรู้สึกว่าพึ่งได้สักคนเลยอะยกเว้นพี่องศาใครเหรอพี่องศาอ๋อเขาเป็นพาร์ทเนอร์อีกคนของพ่อน่ะมาพักอยู่ที่บ้านด้วยหล่อหรือเปล่าอ่ะทำไมเธอไม่เห็นเคยบอกฉันเลยอ่ะก็สไตล์เกาหลีอ่ะว้ายอย่างนี้ฉันต้องหาเรื่องไปทานข้าวบ้านเธอซะแล้วเนี่ยจะได้เห็นกับตาเลยเผื่อจะมีแฟนเป็นคนในเครื่องแบบของเขาบ้างโอ้เอางั้นเลยทำไมหรือจะหวงเอาลินจื้อใส่ปวดชิงช่องอ่ะงั้นเราไปกันเลยแล้วกันโอเคไปลินจื เชื่อขอแวะซื้อน้ำแป๊บนึงนะคะโอ้ได้ครับได้มาเลยเชิญครับขอบคุณค่ะเฮ้ยมันหลินจื้อเลยอ่ะจ้องเอ้ยยังไงเนี่ยครับชื่ออะไรเนี่ยเราทำไมเหมือนหลินจื้อจังเลยอ่ะครับไหนมาดูสิเฮ้ยกลิ่นก็เหมือนด้วยอ่ะความหลงผมมันกลบรัศมีของผู้ชายในงานทั้งหมดเลยมันก็พูดเกินไปฮะ